สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานิเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม GTA Vice City กันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Vice City ยินดีต้อนรับสู่ทศวรรษที่1980หลังจากกลับมาสู่ถนนของ Liberty City หลังจากที่อยู่ในเรือนจำความปลอดภัยระดับสูงสุดมาเป็นเวลานานทอมมี่เวอร์เซตติพระเอกของเราก็ถูกส่งไปยังเมืองไวท์ซิตี้โดยซันนี่เฟอร์เรลลี่เจ้านายเก่าของเขาพวกเขารู้สึกกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการปรากฏตัวอีกครั้งในลิเบอร์ตี้ซิตี้ของทอมมี่ดังนั้นการเดินทางลงใต้จึงเป็นความคิดที่ดีแต่ทุกอย่างก็ไม่ราบรื่นเมื่อพวกเขามาถึงไวท์ซิตี้ที่มีเสน่ห์เขาไม่เหลืออะไรเลยเงินและไม่มีสินค้าซันนี่ต้องการเงินคืนแต่แก๊งนักเลงชาวคิวบาและนักการเมืองที่ช่อฉนก็ยืนขวางทางของเขาไว้ไวท์ซิตี้ดูเหมือนว่าต้องการให้ทอมมี่ตายคำตอบเดียวของเขาก็คือต่อสู้และเข้ายึดครองเมืองนั่นเองหลังจากได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกซันนี่เฟอร์เรลลี่หัวหน้าตระกูลอาชญากรรมเฟอร์เรลลี่ส่งทอมมี่วอร์เซตติไปยังเมืองไวท์ซิตี้เพื่อทำกำไรจากการลุกคือของการค้ายาเสพติดในเมืองเมื่อมาถึงไวท์ซิตี้ทอมมี่แฮร์รี่และก็ลีได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเคนโรเซนเบิร์กซึ่งขับรถมารับพวกเขาถึงสนามบินและได้รับมอบหมายขับรถไปซื้อยาเสพติดกับพี่น้องแวนซ์แต่ข้อตกลงถูกซุ่มโจมตีแฮร์รี่และลีถูกฆ่าตายเงินและโคเคนก็ถูกขโมยไปทั้งสิ้นทอมมี่กลับไปที่พักรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับซันนี่ฟังซันนี่ต้องการเงินของเขาคืนและทอมมี่ก็ต้องไปหาเงินมาคืนนี้ได้ไม่อย่างนั้นตายทอมมี่หัวเสียเป็นอย่างมากเพื่อนตัวตายสองคนนะมึงยังจะเอาเงินคืนอีกเนาะไอ้ซันนี่เอ้ยทอมมี่มาหาโรเซนเบิร์กเขาก็บอกทอมมี่เกี่ยวกับฮวนคอร์เตสผู้พันที่เกษียณอายุแล้วซึ่งน่าจะช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ได้พร้อมกับให้บัตรเชิญทอมมี่มาด้วยทอมมี่จัดการไปร้านขายเสื้อผ้าเปลี่ยนเป็นชุดสูทสีฟ้าเพื่อไปงานปาร์ตี้และก็ขโมยรถบิ๊กไบค์แถวนั้นขี่ไปหาฮวนคอร์เตสเลยทอมมี่ขี่มาถึงท่าเรือเรือยอชต์สุดหรูที่กำลังมีงานปาร์ตี้อยู่ฮวนคอร์เตสต้อนรับทอมมี่อย่างเป็นกันเองเนื่องจากโรเซนเบิร์กโทรมาคุยกับคอร์เตสเอาไว้แล้วเขาจะแนะนำลูกสาวให้รู้จักเมอร์เซเดสแล้วเมอร์เซเดสก็แนะนำเราแขก VIP ทั้งหลายให้กับทอมมี่รู้จักรวมไปถึงริคาร์โดดีแอสเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่สุดของเมืองนี้ในงานปาร์ตี้ก่อนที่เธอจะไปเธอก็ขอให้เขาพาเธอไปที่ The Pool Position Club ด้วยหลังจากนั้นเคนโรเซนเบิร์กก็บอกกับทอมมี่ว่าเคนพอลอาจรู้ว่าสินค้าของทอมมี่เกิดอะไรขึ้นพ่อก็บอกให้ทอมมี่ไปถามลีโอมันดูลีโอมันกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ทอมมี่จึงตื้อมันแล้วก็ขโมยมือถือมันมาซะเลยจากนั้นก็จะมีชายชุดขาวและนั่นเองก็พาหนีออกจากที่นี่โรเซนเบิร์กก็จะแนะนำทอมมี่ให้กับอเวรี่คาริงตันนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์แอเวอรี่ให้ทอมมี่ทำงานและแลกเปลี่ยนข้อเสนอเพื่อปกป้องทอมมี่จากภัยคุกคามใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อปฏิบัติการของเขางานหนึ่งที่เขาให้เราทำก็ขับเฮลิคอปเตอร์บังคับ RC ที่ให้เราเอาระเบิดไปวางเพื่อจะระเบิดตึกนี้ในตำนานนี่แหละครับบังคับยากอยู่นะ
ากนั้นทอมมี่ก็ได้รับการเสนองานบางอย่างจากคอร์สเตสเขาอยากให้ทอมมี่ฆ่ากอนซาเลสแล้วเขาจะช่วยสืบหาเงินที่หายไปให้ทอมมี่ก็ไปฆ่ากอนซาเลสด้วยเลื่อยไฟฟ้าที่คอร์สเตสให้มานั่นแหละและไปทำงานเพิ่มอีกหลายอย่างแล้วก็วิ่งเข้าไปหาแลนด์อีกครั้งทั้งสองคอยดูแลเรื่องยาเสพติดระหว่างแก๊งของ DS กับแก๊งของชาวคิวบาแต่ว่าชาวเอติก็มาซุ่มโจมตีขณะที่กำลังทำข้อตกลงกันอยู่ทอมมี่แลนด์และ DS ถูกบังคับให้ต่อสู้กลับและหลังจากนั้นทอมมี่ก็ได้รับงานเสนอจาก DS มากมายระหว่างที่เขาทำงานให้กับ DS แลนด์ก็รู้มาว่าแก๊งของ DS นั่นแหละเป็นคนซุ่มโจมตีและสังหารพรรคพวกของเขาทอมมี่และแลนด์จึงมุ่งหน้าไปที่คฤหาสน์ของ DS และฆ่าเขาเสียเมื่อ DS ตายทอมมี่จึงได้คฤหาสน์แห่งนี้มาครอบครองทอมมี่ลงเอยด้วยการซื้อธุรกิจมากมายและก็ขยายธุรกิจของเขาแต่ว่าแลนด์เริ่มรู้สึกไม่พอใจทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างเขากับทอมมี่ในขณะเดียวกันซันนี่ก็หมดความอดทนแล้วก็มาที่ไวท์ซิตี้คฤหาสน์ของดีแอสที่ทอมมี่ยึดมานี่แหละเพื่อที่จะมาทวงเงินคืนทอมมี่วางแผนล่วงหน้าเอาไว้แล้วและก็พยายามให้เงินปลอมแก่เขาแต่ว่าแลนซ์กลับทรยศทอมมี่เปิดโปงแผนการนี้ต่อหน้าซันนี่ซะงั้นซันนี่กับแลนก็จะต้องฆ่าทอมมี่ซะแล้วสิ So Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No, I just wanted to piss you off before I kill you. ใครฆ่าใครกันแน่ทอมมี่ฆ่าแลนแล้วก็ซันนี่และในที่สุดเขาก็ได้รับบาดเจ็บในความโกลาหลนั่นเองจากนั้นทอมมี่ก็ให้โรเซนเบิร์กเป็นมือขวาแล้วก็ปกครองเมืองนี้ต่อไปจบแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรดีนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ